Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักความอยากรู้อยากเห็นของเด็กส่งผลต่อความสุขและการเรียนรู้ก่อนอื่นนะคะเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าความอยากรู้อยากเห็นต่างจากความสอดรู้สอดเห็นนะคะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยหมายถึงความอยากรู้ในเรื่องที่มีผลต่อชีวิตอย่างเช่นอยากรู้เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่อยากรู้เพื่อแก้ปัญหาอยากรู้เพื่อเข้าอกเข้าใจคนอื่นหรืออยากรู้เพื่อพัฒนาค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่ความอยากรู้อยากเห็นนั้นลดลงไปเรื่อยๆตามอายุทั้งที่ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเปรียบเสมือนบันไดที่พาเราก้าวสู่โอกาสในหน้าที่การงานและการประสบความสำเร็จในชีวิตเราเคยถามตัวเองกันไหมคะว่าทำไมนะพอโตขึ้นเราถึงอยากรู้อยากเห็นน้อยลงจึงไม่แปลกเลยนะคะที่เด็กๆจะอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆแล้วแสดงผ่านการตั้งคำถามว่าทำไมเพราะพวกเขายังไม่ได้ผ่านโลกมามากเท่าผู้ใหญ่ยังไม่รู้ว่าเหตุและผลของสิ่งต่างๆนั้นคืออะไรนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นมักจะได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งจะทำให้สมองเนี่ยหลั่งสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าโดพามินขึ้นมามากขึ้นซึ่งสารนี้นี่เองค่ะจะทำให้เรารู้สึกดีนอกจากนั้นนะคะสารโดพามินไม่เพียงแค่ทำให้เราเกิดความสุขนะคะหรือว่าความพึงพอใจเท่านั้นนะคะแต่ยังไปกระตุ้นความต้องการที่ทำให้เราอยากทำกิจกรรมนั้นๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเขาจะมีข้อดีกว่าคนอื่นๆมากเลยอย่างเช่นเขาจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาจะประสบความสำเร็จทางการศึกษาได้มากกว่าเขาจะมองเรื่องที่ยากและซับซ้อนให้กลายเป็นความสุขได้และเขามีความสัมพันธ์ที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นมากกว่าอีกเรื่องนึงก็คือการอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะคะทำให้สมองกระชุ่มกระชวยและมีระดับความกระวนกระวายใจต่ำลงค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะสามารถกระตุ้นลูกได้อย่างไรความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของคนช่างสังเกตช่างซักถามใครรู้และไม่มีทางล้มเลิกที่จะหาคำตอบตราบเท่าที่เรื่องที่อยากรู้นั้นยังค้างคาใจอยู่ค่ะคนที่มีนิสัยแบบนี้นะคะจึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะคะจะพาเขาไปสู่ความรู้และความเข้าใจโดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นนะคะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตค่ะมาดูคำแนะนำข้อแรกนะคะที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่กระตุ้นลูกให้อยากรู้อยากเห็นนะคะข้อแรกก็คือเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพราะสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยนะคะจะต้องส่งเสริมให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมไปถึงสร้างความเข้าใจในเรื่องของความผิดพลาดว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยทุกความผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้และการเรียนรู้จากเรื่องที่ทำผิดพลาดนั้นนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการตั้งคำถามว่าทำไมถึงผิดพลาดค่ะข้อต่อมานะคะก็คือฝึกให้เด็กฟังอย่างตั้งอกตั้งใจค่ะโดยปกตินะคะคนเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตัดสินคนอื่นได้ง่ายๆตามอคติเลยโดยไม่เปิดใจรับฟังและคิดถึงเหตุผลอย่างรอบคอบซึ่งการฟังอย่างตั้งใจนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในจุดยืนของคนอื่นได้ค่ะข้อต่อมาก็คือฝึกตั้งคำถามที่เหมาะสมค่ะเด็กที่ถูกฝึกหัดตั้งคำถามและได้มีโอกาสได้ตั้งคำถามบ่อยๆจนเป็นนิสัยจะส่งเสริมให้พวกเขามีความอยากรู้อยากเห็นและไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะต่อมาก็คือให้เขาได้ลองทำอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นการพาไปเที่ยวในสถานที่ที่เขาไม่คุ้นเคยพาไปเล่นกับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆไปทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำหรือดูหนังที่เขายังไม่เคยดูหรือเรียนรู้ภาษาใหม่ๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นกระตุ้นและก็ส่งเสริมสมองของลูกอยู่ตลอดนะคะไม่ปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นของลูกลดน้อยลงเมื่อเขาเติบโตขึ้นค่ะหวังว่าออดิโอบุ๊กคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก